ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาดีในข่าวต้นชั่วโมงครับอัตราว่างงานยูโรโซนเดือนกันยายน 12.2% เป็นสถิติสูงสุดในประวัติการส่งสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนสำนักงานสถิติสหภาพยุโรปหรือยูโรสแตทเปิดเผยว่าอัตราว่างงานในยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 12.2% ในเดือนกันยายนซึ่งเท่าเดือนก่อนหน้าและสูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่มีการทำสถิติในปี 2538ตัวเลขของยูโรสแตทระบุว่าส่วนอัตราว่างงานในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งมีสมาชิก28ประเทศอยู่ที่ 16.6% ในเดือนกันยายนซึ่งทรงตัวจากเดือนก่อนหน้ายูโรสแตทประมาณการว่าประชากรชายและหญิง 26,872 ล้านคนใน EU ซึ่ง 19,447 ล้านคนอยู่ในยูโรโซนนั้นเป็นคนว่างงานในเดือนกันยายน 2,556 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2,556 โดยจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 61,000 คนใน EU และ 60,000 คนในเขตยูโรสถิติยูโรสแตทระบุว่าในบรรดาสมาชิกอัตราว่างงานต่ำสุดที่บันทึกไว้คือ 4.9% ในออสเตรียตามด้วย 5.2% ในเยอรมนีและ 5.9% ในลักเซมเบิร์กส่วนอัตราว่างงานสูงสุดที่บันทึกไว้คือ 27.6% ในกรีซและ 26.6% ในสเปนทั้งนี้จากตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ยังไม่มีความแน่นอนที่สะท้อนออกมาทางตลาดแรงงานพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในวันจันทร์11นาฬิกาอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์